สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมีนพิชยาขอเอาจัดเต็มพดภาพปิดปากลั่นต้องมีเสรีภาพในการพูดกรณีนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นหนังสือถึงพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตาผบชน.เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลตรวจสอบกรณีการคอลเอาท์ของดารานักร้องและผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเข้าข่ายกระทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์พรก.สถานการณ์การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินและพรบ.โรคติดต่อนั้นซึ่งล่าสุดนางเอกหน้าหวานมีนพิชยาวัฒนามนตรีได้โพสต์ภาพปิดปากตนเองผ่าน Instagram พร้อมเขียนข้อความระบุว่า Freedom of Speech เสรีภาพในการพูดหลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปก็มีเหล่าคนบันเทิงเข้ามาแสดงความคิดเห็นและกดถูกใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ